นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันพุธขึ้น8ค่ำเดือน5ปีเถาะวันนี้เป็นวันธรรมโสวนะหรือวันพระนะครับเหมาะแก่การมงคลสีความสำเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกั่วสีบรอนเงินสีอับโชคของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเนย์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโป่งขามพระพิฆเนศชัยสิงเอี้ยเจ้าแม่กวนอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือจอจานชอฉิ่งชอช้างซอโซ่ชกเชยและยอหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาผอพานฝอฟันผอสำเภาและหมอม้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนเลขมงคลวันนี้เลข0เลข4และเลข2มายเซตวันนี้เป็นวันธรรมโสวนะศีลตามบาลีแปลว่าปกติคนมีศีลหมายถึงคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดำรงชีวิตปกติไม่ปรุงแต่งจนเกินไปทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสและไม่เป็นผู้เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาและใจคนปกติธรรมดาควรถือศีล5สามเณรถือศีล8พระภิกษุถือศีล227ข้อขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ